ครับวันนี้ตอนนี้เลยนะฮะเราจะได้พบกับคู่พระนางที่เดี๋ยวคืนนี้ก็จะได้ดูตอนแรกของละครเรื่องนี้แล้วนั่นก็คือเพราะรักนั่นเองจากค่ายชลพีบรอเธอร์นะฮะต้อนรับกันเลยครับกับเจมส์มาและพายรินรดาครับสวัสดีครับคุยกันยาวๆทั้งเบรกที่2ยกให้เพราะรักเลยชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ชั่วโมงยังไปนะคงไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรครับเพราะรักจบรายการเลยไหมเดี๋ยวสิยังไม่ได้พูดคุยกับนักแสดงเลยงั้นให้พี่เจมเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวเป็นไงเห็นว่าแบบโอ้โหมีหลายรสชาตินะคอมเมดี้โรแมนติกแฟนตาซีก็มาถูกต้องจริงๆแล้วเพราะรักเนี่ยเป็นละครโรแมนติกแอคชั่นนะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายสิงห์ซึ่งผมก็รับบทเป็นนายสิงห์นะกับหนูหลิงครับคือในเรื่องเนี้ยนายสิงห์เป็นนักธุรกิจมาที่มาจากครอบครัวมาเฟียครับคือมีแต่คนต้องการจะทำร้ายเขาต้องการจะเทคโอเวอร์กิจการของเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องการจะแบบหักหลังเขาเพราะฉะนั้นคุณปู่ของเราเนี่ยก็มีบริการมาให้เลยเพราะฉะนั้นบริการของนายสิงห์ก็คือนี่เลยบริการเลยบริการและสวยขนาดนี้นี่คือบริการของผมและในเรื่องก็คือเป็นภรรยาของผมด้วยครับใช่เรื่องของเรื่องมันมาจากตรงนี้ครับประดับเลยครับคือหนูริ่งเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่นายใหญ่ของบ้านพระเอกอะค่ะเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าเขาเห็นว่าเรามีพลังวิเศษในการที่ว่าสมมติพายจับตัวที่ลูกแล้วพายเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยพายจะรู้อ๋อใช่แล้วเริ่มจะมีอันตรายอะไรข้างหน้าเดี๋ยวแต่งงานไม่ครับเขาบอกพลังวิเศษในเรื่องใช่ในเรื่องทีนี้ก็เลยคุณปู่ก็เลยพามาเลี้ยงที่บ้านหลังนี้เพื่อเป็นผู้พิทักษ์ของครอบครัวโดยเฉพาะทายาทคนสำคัญก็คือนายสิงห์ซึ่งพระเอกนี่แหละค่ะแต่มันจะมีกิมมิกสำคัญที่ว่าถ้าเกิดว่าหนูสูญเสียพรหมจรรย์แล้วค่ะพลังนี้จะไม่มีอยู่แล้วนายใหญ่ก็เลยจับให้หนูแต่งงานกับนายสิงห์เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นเหมือนเป็นการ์เดียนเขาตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นบอกว่าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายด้วยใช่คือเนื่องจากว่าพอเราไม่สามารถมีคนรักในชีวิตของเราได้แล้วค่ะเราก็เลยพยายามทำตัวให้เหมือนโลโปรไฟล์ที่สุดให้มันเป็นซ่อนๆหน่อยเราก็เลยพยายามแต่งตัวบ่อยๆให้แบบมันดูธรรมะทะแมงไม่ได้ดึงดูดความสนใจของใครแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนเขาไปตามเรากลับเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นในละครมันจะมาเริ่มตรงเนี้ยค่ะและทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็คือเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วการได้มาเจอกันอีกครั้งนี่มันยังไงคะเข้ากันได้ดีทีเดียวเชียวแหละหรือว่ายังไงดีครับเพราะว่าคือจริงรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าผู้จัดการคนเดียวกันด้วยมีสนิทกันประมาณนึงอยู่แล้วพอมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นอย่างที่บอกโรแมนติกแอคชั่นเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนทีนี้ทำยังไงให้มันโรแมนติกด้วยแอคชั่นด้วยเนี่ยจะได้พอแบบไม่เก็ตก็สามารถคุยกันได้ซีนนี้เฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะพี่ยุ้ยเจมว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าหรือดิเรกชั่นจากผู้จัดผู้กลับมาพี่อยากได้แบบนี้สังเกตว่าทุกคนจะรู้ว่ามาจากนิยายเรื่องเคราะห์รักใช่ไหมครับแต่พี่ต้องเนี่ยบอกว่าพี่อยากเปลี่ยนจากเคราะห์รักเป็นเพราะรักคือเขามาดีให้มันดีใช่คือแบบบทมาเนี่ยดราม่าเลยครับแต่พอเล่นออกมาเนี่ยเขาอยากได้เป็นสีชมพูเป็นอะไรอย่างนี้ซึ่งนี่คือความท้าทายของเรื่องนี้ครับดีที่เรารู้จักกันอยู่แล้วบางซีนอย่างที่บอกมาเป็นดราม่าเราก็จะได้มาคุยกันว่าเอ้ยตรงนี้เราต้องแบบลองเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีมันดูนะลองพูดแบบนี้ดูไหมอะไรอย่างนี้เพื่อให้มันแบบโทนดาวความดราม่าครับผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นการตอบคำถามถัดไปที่แบบเตรียมไว้แล้วหรือเปล่าว่าหมายถึงว่าแบบว่ามันมีความท้าทายที่เราคิดว่าเราก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บอกเมื่อกี้ไหมฮะคือตอนแรกต้องยอมรับเลยว่าผมคิดว่าจะได้หรอบทเขียนมาเป็นดราม่าเราจะเล่นออกมาให้เป็นสีชมพูยังไงอะไรเงี้ยหากันอยู่นานพอสมควรครับหากันนานมากๆสุดท้ายมันคือความดราม่าเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราแค่ใส่เฉดสีชมพูเข้าไปให้มันมีความหวานอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในทีเซอร์เนี่ยดูเป็นแอคชั่นหมดเลยแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะรักแล้วขาเนี่ยส่งรับไม่ส่งกันมันเป็นบทในเรื่องครับในเรื่องของคุณทำไมเธอต้องทำแบบนี้เพราะรักไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องนี้น้องพายต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทใหม่ของน้องพายด้วยไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์นี้มาก่อนใช่ค่ะยากง่ายยังไงบ้างคือยากสำหรับหนูหนึ่งเลยคือเรื่องการบูค่ะหนูไม่เคยบูมาก่อนเลยแล้วเรื่องนี้พอบูทีก็คือเต็มสตรีมเลยค่ะคือทั้งแบบเตะต่อยขึ้นสลิงยิงปืนต้องไปเรียนว่ายน้ำต้องทำทุกอย่างเลย ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็ดีใจที่เราได้เป
เปลี่ยนด้านให้คนดูได้รู้จักเราบ้างอะไรเงี้ยเพราะปกติคนจะชินกับภาพที่เราเป็นแบบเรียบร้อยหรือว่าร้องไห้ตลอดอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบได้นำด้านบูแล้วก็ด้านทาเลนต์ของเราออกมาเป็นสีแบบเข้มๆโหดๆหน่อยนิดนึงนิดนึงใส่สีแดงเข้าไปนิดนึงต้องรอให้กำลังใจตัวบางๆแบบนี้นี่ก็กลัวจะหักละเกินถือว่าน้องทุ่มเทมากแรงเยอะมากครับหรอครับมันคือในเรื่องเนี่ยจะอะไรนะคะครับในเรื่องในพอในเรื่องคือในเรื่องเนี่ยจะมีซีนแบบสปอยเลยคือท้ากันชกต่อยบ่อยๆผมมาท้าเขาชกต่อยเพราะว่าเขาไม่ยอมสนใจเราอย่างที่เขาบอกคือเขาต้องพยายามเหมือนแบบหลีกทำหน้าที่ในสิ่งอย่ามายุ่งทั้งที่เป็นสามีภรรยากันนะแต่เราอ่ะต้องการที่จะง้อเขาแบบหันมารักกันหน่อยได้ไหมถ้าเกิดพูดดีๆไม่ก็ต้องใช้วิธีท้าต่อยเพราะว่าเขาเอาแน่นอนเขาแบบเขาอยากสู้กับเราแน่นอนสู้มาเราก็แบบผมแบบเราก็แบบเหมือนแบบไม่ได้จริงจังครับแอบแบบหอมแก้มเขาบ้างพอได้ทีเขาแหละเขาเตะมานี่ร่วงเลยครับมาถึงในชีวิตจริงนะครับเป็นคิวเหรอคิวครับใช่ใช่ค่ะคิวคือแบบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือหนูต้องเหมือนจระเข้ฟาดหางแล้วจริงๆมันควรจะเข้าแบบช่วงแถวๆนี้ค่ะจริงๆมันไม่ควรจะโดนด้วยซ้ำแต่มันเบาๆอย่างนี้โดนช่วงแบบลิ้นปี่แบบช่วงแบบพอดีลิ้นปี่หน้าโยนเต็มหน้าเขียวเลยลืมหมดลืมหมดเลยลืมหมดทันทีฮัทเลยผมแบบพยายามผมก็พยายามพูดต่อลิงเธอแต่มันไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ฮัทลงไม่ได้ลงไม่ได้แล้วคืออันซึ่งอันนี้คือเบื้องหลังความท้าทายของความบูจริงๆครับคือคิวผิดนิดหน่อยมันบาดเจ็บหนักพอสมควรเลยนะมันก็แบบนิดนึงแต่คือด้วยความน้องเขาไม่ได้เต็มแรงแต่ด้วยท่ามันเต็มที่แล้วพอมันโดนเนี่ยเรารู้ว่าน้องเขาเป็นคนแรงเยอะครับโอเคแต่แรงเยอะจริงโดนเองถึงเล่นไม่หัวน้องไม่ใช่ไม่เล่นไม่หัวแล้วจ้ะไม่กล้ากับเขาแล้วครับไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วคุยกันต่อเมื่อกี้ยังบอกกันเลยว่าแบบเนี่ยมีการแบบซ้อมชกต่อยกันใช่ไหมแล้วไปสปาร์กันตรงไหนสปาร์กันตอนไหนรักกันตอนไหนคือในเรื่องเนี่ยในสิงตอนแรกกับไม่ชอบเขาแต่ก็มีแวบนึงที่แอบหวั่นไหวตั้งแต่แรกแต่แรกเลยเหรอใช่ครับรู้สึกซัมติงตั้งแต่แรกแต่ก็แบบไม่อ่ะไม่มีทางเธอไม่มีทางมันมีพลังพิเศษหรอกอะไรอีกแล้วพอสักพักนึงไอ้ความหวั่นไหวนั่นอ่ะมันค่อยๆแบบบิ้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้ว่าเนี่ยคือคนที่เขารักมันใช่อ่ะเนาะใช่ครับนี่คือคนที่เขารักคือหมายถึงว่าในเรื่องอย่างเดียวหรือเปล่าในเรื่องครับไม่หลุดเลยนี่อุตส่าห์แบบเล่นเป็นแบบบรรยากาศที่มีการปลอมเป็นผู้ชายแต่ความจิ้มลิ้มมันทะลุหมวกอะลูกไม่ต้องพูดถึงพระเอกเลยเรามองเลยยังแบบหลงในความตาหวานในความอะไรต่างๆของเขาโอ้บูสีมพูจริงนะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นอกจากทั้งคู่แล้วยังมีนักแสดงร่วมงานด้วยหลากหลายท่านมากมีใครบ้างคะมีพี่หมอก้องพี่เดี่ยวสุริยนต์พี่ป๊อกสวิตพี่ตูนพี่ยูโดพี่แคร์สัทธริกาพี่บอลกำมันอาแตมอาแตมมีพี่แจ็คกี้ด้วยเราก็อุ๊ยอีกเยอะมากๆเลยค่ะแจ็คกี้คือน้องเราปะใช่ครับใช่พี่แจ็คกี้แจ็คลีนใช่ไหมจำไม่ได้ไม่ค่อยเจอกันแต่คุณแน่นคุณแน่นไงก็ไม่เจอเขาใน 3-4 แต่ก็เจอเขาคืนนี้ด้วยใช่แต่จะบอกว่าอยากให้รอติดตามจริงๆเพราะว่านักแสดงหลายท่านยังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนถูกครับก็เป็นเคมีใหม่ๆที่นอกจากของพายพี่เจมส์แล้วยังมีนักแสดงท่านอื่นที่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกด้วยบอกเลยว่าแบบมันน่าสนใจแล้วมันสนุกมากค่ะดีเลยแล้วเราจะได้เห็นอะไรในตอนแรกสปอยล์เพิ่มเติมได้ไหมสปอยล์ค่ะคืนนี้ห้ามพลาดอะไรคืนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับคือผมว่าจะได้เห็นเขาเนี่ยปูแบบเต็มตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยค่ะใช่ใช่ส่วนผมก็ได้เห็นคาแรคเตอร์ของนายสิงห์ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ต้นเรื่องมาเป็นยังไงท้ายเรื่องก็ยังเป็นอย่างนั้นนะ เป็นคนที่เอาแต่ใจนิสัยไม่ดีอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เคยกลัวใครยกเว้นอะไรกลัวเขาคนเดียวครับผมแต่บอกเลยว่าพี่เจมส์แบบว่าทาเลนต์มากเป็นด้านที่คนดูน่าจะยังไม่เคยเห็นแน่นอนเขาบอกมีบทอ้อนๆน่ะอยากให้เจมส์แบบร้องอ้อนๆแบบให้ดูหน่อยได้ไหมในเรื่องอะไรที่ชมตอนคุณผู้ชมครับไม่อ้อนอ้อนอ้อนกับแล้วให้คุณผู้ชมดูไปลูกไปแบงค์พวกเราอ้อนหน่อยอ้อนให้ดูหน่อยเวลาแบบโกรธพยาโกรธอะไรบ้านหนึ่งต้องโกรธก่อนคืนนี้อย่าลืมดูละครนะไปดูดูเธอนะไม่ดูกลัวอันนี้ทาเลนต์เหรอคะอ๋อโอเคต้องทาเลนต์ขอโทษค่ะต้องทาเลนต์ดูนะดูจริงนะ2 ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะสองทุ่ม
ึ่งนะโอเคโอเคครึ่งนะโอเคดูจ้าดูจ้าดูจ้าดูด้วยนะครับผมจะได้เห็นในสิ่งหลากหลายแบบครับใช่ค่ะอย่างที่บอกเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของเจมส์ที่เราไม่เคยเห็นปกติก็จะเห็นเป็นแบบว่าสุขุมนุ่มลึกแบบว่าดูแบบเท่ๆเป็นนักธุรกิจมาคือหลายๆอย่างที่ออกไปในเรื่องเนี้ยผมยังมานั่งคิดเองเลยว่าฉันทำไปได้ยังไงอะไรเพราะรักครับพอไม่ต้องครับพอไม่ต้องบังคับครับพูดจากบังคับครับก็ต้องทำเนาะตามบทบาทกันไปแต่มันก็ต้องมีเพราะรักผสมอยู่ด้วยแหละจะมาบังคับได้ยังไงใช่ติดตามความหวานกันได้ของละครเรื่องนี้ครับฝากทิ้งท้ายสั้นๆสักเล็กน้อยอีกสักรอบเชิญเลยครับก็ขอฝากเพราะรักคืนนี้นะคะตอนแรกค่ะก็เป็นละครที่ทำให้เห็นความรักหลายๆแบบนะคะทั้งครอบครัวพี่น้องเพื่อนคนรู้จักหรือว่าความรักที่แบบมาในรูปแบบของความแค้นก็มีเหมือนกันค่ะอยากให้มาดูความรักในรูปแบบเหล่านั้นนะคะแล้วก็จะมาดูความสำคัญของความรักกันค่ะมันมีความสำคัญต่อตัวเราแล้วก็คนรอบตัวเรามากแค่ไหนนะคะฝากเพราะรักด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เจมส์พี่พายครับขอบคุณครับพลาดเด็ดขาดเพราะรัก 20:30 ช่อง 3 กด 33 คืนนี้ได้เจอเขาทั้งสองแน่นอนนะฮะส่วนตอนนี้พักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันกับข่าว IT ของคุณซีชัพพวีนะฮะโอ้โหมิจฉาชีพออนไลน์ตอนนี้